ดีค่ะครับผมวันนี้นะน้องฟิวจะมาจัดกระเป๋านะครับใช่เชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเพิ่งจะมีนาจัดกระเป๋าแล้วหรอใช่แล้วนะครับน้องฟิวทำไมถึงจัดกระเป๋าคะรอบนี้จะไปเที่ยวไหนคะจะไปอิตาลีสักหน่อยจัดกระเป๋าไม่ได้ไปโรงเรียนไปต่างประเทศนี่ใช่เหรอภายในฝันไปไม่ได้จริงๆก็คือวันนี้นะคะน้องฟิวจะจัดกระเป๋าไปเรียนซัมเมอร์ก็คือน้องฟิวเนี่ยย้ายโรงเรียนแล้วนะครับน้องฟิวเรียนที่ไหนคะลูกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรักค่ะครับผมนะก็น้องฟิวเป็นเด็กใหม่ขึ้นม.4ใช่ไหมใช่คุณครูเขาก็บอกว่าต้องไปเรียนซัมเมอร์นะครับก็เหมือนปรับพื้นฐานนั่นแหละค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เตรียมไปมีอะไรบ้างนะครับใช่แต่ว่าก่อนที่จะจัดอยากให้พ่อกับแม่ทายว่าหนูอยู่ม.4ทับอะไรม.4ทับ4ทับ5ไปแม่รู้เลยดูในไลน์แล้วโถแล้วถามทำไมอ่ะฟิวไม่หนูแม่ยังไม่รู้โอ้โหหนูแบบพูดให้แม่ฟังเมื่อวานผ่านแล้วไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนั่นแหละก็ห้องน้องฟิวมีเด็กใหม่ประมาณ16คนเด็กเก่าประมาณ20กว่าคนนะคะผมมาเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับน้องฟิวจะไปเรียนพรุ่งนี้แล้วนะครับแต่ลงคลิปนี้ก็คือน้องฟิวอะไปเรียนแล้วนะครับถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้อะไรก่อนเฮ้ยแมวกระเป๋าทุกคนอันนี้คือคุณลาเต้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแมวกับถุงหรือกับอะไรพวกนี้เขาของคู่กันจริงๆเลยนะเอาไปขายเลยสรุปเนี่ยคืออะไรก่อนแมวกระเป๋าไปทุกคนเอาไปเรียนด้วยเลยนะอย่าน้องฟิวแบกไปเลยใช่ไหมลาเต้โอ้ยนอนอาจจะมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหน่อยนะเพราะว่าเขาชอบถุงชอบกล่องใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเรามาคอร์เรลาเต้เดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างวันนี้เราคุมโทนอะดูก่อนนี่คุมโทนไหมคุมไหมได้อยู่นะใช่ก็คือสีเหลืองอะได้อยู่นะไม่อันนี้พวงกุญแจพรุ่งนี้น้องฟิวดูมาแล้วสีเหลืองมงคลสายม่วงจริงจริงอะจะเอาสีชมพูม่วงไปแต่ว่าพรุ่งนี้ม่วงสีมันไม่ดีแต่ว่าสีเหลืองมันดีก็เลยเอาสีเหลืองไปแล้ววันไหนสีชมพูมันดีเมื่อไหร่ค่อยเอาไปชมพูม่วงอะไรเงี้ยนั่นแหละใส่โมนิดนึงถูกต้องมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วสมุดหนังสือไม่มีหรอคะไม่มีค่ะรอโรงเรียนเขาแจกชุดละคะชุดก็รอโรงเรียนเขาแจกเหมือนกันพรุ่งนี้ต้องใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเก่าไปใช่วันศุกร์ก็ใส่เป็นชุดพละค่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างคะน้องฟิวอันนี้กระเป๋าดินสอนะคะเป็น My Melody อันนี้น้องฟิวไปซื้อมาไม่ตัดป้ายอ่ะลูกลืมตัดแต่ว่าข้างในใส่ปากกาแล้วอะดูยิ่งโตยิ่งน้อยนะคะทุกคนขี้เกียจจริงเมื่อก่อนไปทีมีเป็นร้อยแท่งเหรอแม่มาดูก่อนของใหม่นะพ่อใช่ก็จะมีเป็นไม้บรรทัดอันเก่านะคะมีลิควิดปากกาแดงปากกาดำปากกาน้ำเงินเข้มปากกาน้ำเงินปานกลาง ปากกาไฮไลท์ปากกาตัดเส้นแล้วก็ลิควิดแบบเทปครับผมใช่นะคะมันน้อยจริงแม่เมื่อก่อนนะช่วงม.1แล้วขนไปหูยังเอาไปขายสมัยนั้นคืออวดไงต้องอวดกันแบบตอนประถมอ่ะเนาะเอ้ยมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าอะไรอย่างงี้สีก็แบบว่าแบบหลายชั้น4ชั้นคือเท่มากถ้ามีแบบเป็น4ชั้น2ชั้นคือแบบโอ้โหเท่มากอ่ะฮะใช่อ่ะต่อไปค่ะต่อมาก็มีไม้บรรทัดแบบยาวอันนี้กี่เซนอ่ะอันนี้20เซนสีชมพูเหมือนกันแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจสตรอเบอรี่นะคะทุกคนเห็นมั้ยมันก็จะเข้ากันเห็นปะนี่ไงเหลืองแดงเห็นไหมเข้ากันอยู่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแฟ้มน้องฟิวก็เพิ่งไปซื้อมานะคะเป็น My Melody เป็นแฟ้มแบบนี้คืออันนี้มันคู่กับกระเป๋าตังค์น้องฟิวด้วยแม่แต่เป็นสีคอลเลคชันคู่กันเลยนะคะเป็นโทนว่างั้นใช่แล้วแล้วก็มีอันนี้ทุกคนบัตรเรียนซัมเมอร์นะคะนี่แผนการเรียนคณิตวิทย์นี่เรียนวิทย์คณิตโอ้โหการบ้านพึบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเราเนี่ยโอ้โหโอเคนะคะทุกคนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้พวกหนังสือกับชุดนักเรียนประมาณอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็มีกระเป๋าที่เขาให้มาแล้วตั้งแต่ตอนเราไปจ่ายเงินก็ตรงนี้อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกอ๋อคอนแวนไงน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าคอนแวนเดอร์Assumption 1905ไม่ผิดนะตรงนี้อ่านไม่ออกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละก็มาอ่านว่าคอนแวนตรงนี้น้องฟิวจำได้เขาเป็นตัววัดใช่ไหมใช่เป็นตัวเขียนเนาะแล้วก็ข้างหลังนะคะเขียนคำว่า Assumption School Assumption Convent School ค่ะรีวิวกระเป๋านี่กว่าคือน้องฟิวลงในสตอรี่แล้วมีคนถามกระเป๋าแดงซื้อที่ไหนคะขอซื้อต่อด้วยค่ะ ไม่ได้นะคะทุกคนไม่งั้นไม่มีใช้ข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้
นี่มีซิปด้วยโล่งๆนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแยกนิดนึงตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรใช่แล้วน้องฟิวจะใส่ไปได้เหรอคะแบบนี้ใส่ได้เชื่อน้องฟิวสิจริงๆแต่ถ้าสมมุติใช่ไหมเปิดเทอมแล้วมันไม่พอจริงๆอ่ะมันมีกระเป๋าสีดำอีกก็คือตอนเปิดเทอมมาแล้วต้องเอากระเป๋าเคียงอันนี้คู่กับสีดำห้ามเอาไปเดียวๆแต่ว่าซัมเมอร์เอาไปเดียวๆได้ค่ะมาเดี๋ยวจับใส่ดูนะครับใช่น้องฟิวขอแกะนี้ก่อนยังไม่ได้แกะเลยคล้องใจอ่ะขากลับรับสมุดหนังสือกลับมาใช่ไหมไม่แน่ใจว่าขากลับพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าอ๋อโอเคยังไม่แน่ใจอ้าวแล้วไปเรียนแล้วไม่มีจดไม่มีอะไรเลยเหรอต้องมีสิเขาก็มาจะมีกระดาษให้แล้วแบบจดเสร็จหรือเขียนเสร็จก็น้องฟิวก็จะใส่ใช่พอถึงวันแรกอาจจะไม่มีเรียนแบบแนะนำนู่นแนะนำนี่ก่อนถูกไหมดูสถานที่ก่อนว่าห้องอยู่ตรงไหนใช่น้องฟิวเดินเรียนเหรอไม่เดินแต่ว่านั่งตรงไหนอะไรยังไงนี่อันนี้แฟ้มนะคะทุกคนเดี๋ยวขอแกะเปลือกในออกมาก่อนปึ๊บเปลือกในเปลือกในเดี๋ยวอันนี้น้องฟิวอาจจะใส่อันนี้ไปเลยนะคะทุกคนไปเรียนซัมเมอร์ใส่เข้าไปเตือนน้องฟิวด้วยนะเผื่อลืมค่ะโอเคใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าอุ้ยเออน้องหน้าไงเออน้องหรือว่าจะใส่ไม่ได้ก็ใส่ไม่ได้ไงพ่อก็มองอยู่พ่อถึงถามว่าจะใส่ได้เหรออ้าวแป๊บนึงพับได้ไหมได้ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองภาพมันได้แต่มันปลิ้นโอเคงั้นเราวางออกไปข้างนอกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจริงๆอะพับของนิดเดียวได้นะพับเอาไปทั้งครึ่งเลยก็ได้นะทุกคนไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวไงมันก็คายอยู่ดีช่างมันชุบเราพับไปดูนั่นแหละนี่เห็นไหมก็จะเห็นลายพอดีเห็นปะค่ะโอเคใส่เข้าไปเริ่มแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะน้องฟิวเห็นช่องตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมไม่ได้นะคะใหญ่ไปนี่ได้ใส่ไปแล้วสองอย่างนะคะกระเป๋าตั้งปึ๊บใส่ไปอีกอย่างนึงตัวนี้มีซิปไหมคะมีค่ะมีซิปอันนี้ด้านในใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้นะคะแม่มทาใส่เข้าไปปึ๊บรูดซิปรูดซิปรูดเราจะบอกว่าพรุ่งนี้ตื่นไปส่งน้องฟิวเลยเช้าเลยแม่ใช่พรุ่งนี้เรียนกี่โมงคะพรุ่งนี้จริงๆเขาน่าจะตั้งแถวประมาณ7โมงครึ่ง7โมง40อะไรอย่างนี้แต่ว่าเริ่มเรียนจริงๆประมาณ8โมงอ่าฮะใช่ก็น่าจะแบบว่าไปตั้งแถวก่อนอะไรอย่างนี้เขาไปกินข้าวที่โน่นไหมน่าจะมีให้กินนะน้องฟิวว่ามีเอาอย่างนี้ไว้เดี๋ยวให้น้องฟิวไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่ามีโรงอาหารไหมอะไรยังไงใช่แต่จริงๆตอนที่น้องฟิวไปสอบใช่ไหมกับตอนไปทำนู่นทำนี่อ่ะมันมีโรงอาหารสองที่ก็คือตึกที่น้องฟิวสอบกับตึกที่น้องฟิวไปจ่ายเงินนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้น้องฟิวต้องออกกี่โมงแม่6 โมง 20โห20เธอโห20เธออ่ะ 6:20 คือออกจากบ้านนะไม่ใช่ตื่นนะ 6:20 อุ๊ยน้องฟิวตื่นไว 5:00 ก็ตื่นแล้วจริงๆโหกว่าจะเสร็จดีดีๆๆๆนี่อันนี้เป็นตุ๊กตาน้องฟิวน่ารักมั้ยแท็กไม่แกะนะคะทุกคนน้องคือในมิสอันเนี้ยลิตเติ้ลอะไรสักอย่างที่น้องเป็นแบบว่ามีหลายๆตัวเนี้ยใน TikTok เขาดังมากตะดาใช่ก็คือจะมีแบบตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายของน้องฟิวเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็มีสตรอเบอรี่1อันอ่ะโอเคนะครับผมก็อันนี้เป็นจัดกระเป๋าไปเรียนซัมเมอร์ค่ะนะครับก็ใช้กระเป๋าเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าน้องฟิวเนี่ยไปเรียนแล้วกลับมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องฟิวมาเล่าให้ฟังนะครับเรียนซัมเมอร์วันแรกนี่ดูมีอะไรไหมทุกคนเดี๋ยวตอนน้องฟิวได้หนังสือมาเดี๋ยวมารีวิวใช่ว่าได้อะไรมาบ้างใช่ไม่แน่ใจว่าได้พรุ่งนี้หรือว่าได้อาทิตย์หน้าถ้าได้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเอากลับมาแล้วก็รีวิวให้ดูได้ครับผมอ่ะแล้วน้องๆล่ะครับย้ายโรงเรียนกันไหมขึ้นม .1 ขึ้นม .4 นะครับหรือว่าเข้ามหาลัยนะครับเมนกันได้นะใช่แต่ว่าตารางเรียนรอบนี้คือน้องฟิวรู้สึกว่ามีพักเยอะมากเลยนะหรือว่าโรงเรียนเก่าน้องฟิวไม่มีพักก็ไม่รู้แบบว่าคาบไหนไปคาบไหนเนี่ยแหละพักตั้งครึ่งชั่วโมงอันนี้ซัมเมอร์ไงลูกใช่มีพักด้วยทุกคนพักระหว่างคาบ10นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างนี้แล้วก็กินข้าวประมาณ50นาทีโอเคก็ถือว่าดีนะใช่น่าจะให้แบบเด็กใหม่เข้าไปได้ปรับตัวแม่ถูกค่ะนะครับนี่เลยนะเป็นความภาคภูมิใจของน้องฟิวเลยนะครับได้เรียนที่อัศจรรย์นะครับใช่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการมาจัดกระเป๋าไปเรียนซัมเมอร์ในวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากให้น้องฟิวแล้วก็ครอบครัวนะคะทำคลิปอะไรอีกก็เมนไม่ได้เลยงั้นสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย